ในหัวข้อนี้เรามาดูวิธีทำแบบทดสอบแบบเติมคำอย่างสั้นหรือที่เรียกว่า short answer กันนะครับตอนนี้ผมเปิดเข้ามาที่โปรแกรม Captivate เวอร์ชัน6เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกไปที่ Bank Project นะครับแล้วก็ตั้งค่าหน้าจอตอนนี้ผมตั้งเป็น 1024x768 นะครับคลิกเข้าไปนะครับครับจากนั้นก็เพื่อให้เห็นมุมมองได้เต็มนะฮะลดมุมมองจาก 100% เป็น 75% นะครับแล้วก็ซ่อนเครื่องมือทีมพาร์เนลข้างบนเสียนะครับให้เห็นหน้าต่างแบบทดสอบเต็มๆนะครับจากนั้นเราไปทำแบบทดสอบนะครับด้วยการแทรกแบบทดสอบนะฮะไปที่ Quiz นะครับแล้วก็ไปที่ Question Slide คลิกเข้าไปให้เลือกแบบทดสอบลำดับที่4นะครับคือ Short Answer นะฮะติ๊กนะครับตรงนี้ก็เป็นจำนวนข้อสอบนะครับเราก็เอาเป็น1ข้อไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเพิ่มเติมภายหลังแล้วก็กดโอเคนะครับก็จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาในตอนต้นนะครับให้เรากำหนดคะแนนข้อสอบของแต่ละข้อว่าให้คะแนนเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เขาตั้งไว้ที่10นะฮะแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะผมกำหนดให้สัก2คะแนนต่อ1ข้อนะครับแล้วจากนั้นก็มาคลิกข้างนอกนะครับนะครับปรับเปลี่ยนข้อความนะฮะจากนั้นนะครับบรรทัดที่2ก็จะเป็นโจทย์ข้อความนะครับผมเตรียมข้อสอบเอาไว้นะครับอยู่ในเอกสาร Word นะครับก็คือนี้ครับเป็นคำถามสั้นๆนะฮะประเพณีสงกรานต์ของไทยจัดขึ้นในเดือนใดคำตอบก็คือเมษายนนะครับเอาคำถามนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความในกรอบโจทย์คำถามนี้นะครับแต่ตอนนี้ผม copy มาวางเลยนะครับจากนั้นก็ไปจัดขนาดนะครับใส่สีตามที่เราต้องการนะต่อไปนะครับช่องต่อไปจะเห็นว่ามีช่องว่างอยู่ให้เราคลิก1ครั้งนะฮะเพื่อที่จะใส่คำตอบลงไปคำตอบก็คือเมษายนนะฮะเมษายนครับแล้วก็พิมพ์ลงไปในช่องว่างนะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็เอามาคลิกข้างนอกนะครับแล้วลองพรีวิวนะครับเฉพาะแต่หน้านี้ดูนะครับผมกดที่ F8 นะครับเพื่อพรีวิวหน้านี้นะครับนะครับจะเห็นว่าจะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางนะครับให้เราพิมพ์คำตอบให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบนะครับลองพิมพ์ดูนะฮะเมษายนครับแล้วก็ submit ครับนะครับ correct ครับถูกต้องครับ it ครับถ้าเกิดผู้เรียนพิมพ์คำอื่นนะครับอย่างยกตัวอย่างที่ผมเตรียมข้อสอบเอาไว้นะครับเช่นเราต้องการจะให้ผู้เรียนพิมพ์คำว่าเดือนเมษายนก็ถูกพิมพ์คำว่าเดือนเมษาก็ถูกหรืออาจจะพิมพ์คำว่าเมษาคำเดียวก็ถูกหรือว่าเมจุดยอก็ให้ถูกเหมือนกันจะทำยังไงล่ะครับในข้อสอบข้อเดียวกันนะครับแล้วก็มาแอดครับแอดคำตอบให้เป็นหลายๆคำตอบนะครับด้วยการคลิกที่ช่องว่างนี้นะครับครับตอนนี้ลองผมจะลดมุมมองให้เหลือสัก 66% นะครับจะเห็นว่าที่ช่องว่างนี้นะครับมีคำว่าเมษายนซึ่งเป็นคำตอบเดิมเราก็เพิ่มคำตอบอื่นเข้าไปนะครับในกรณีที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องสามารถตอบได้หลายคำนะก็คลิกที่ปุ่มบวกด้านขวามือเห็นไหมครับนะครับผมเก็บตรงนี้ก่อนครับเครื่องหมายบวกครับคลิกครับเช่นผู้เรียนอาจจะตอบคำว่าเดือนมีคำว่าเดือนนำหน้าด้วยนะฮะเมษายนก็ให้ถูกเหมือนกันเพิ่มอีกนะครับหรือจะพิมพ์คำว่าเดือนเมษาคำเดียวเราก็ให้ถูกก็เพิ่มเข้าไปหรือจะพิมพ์คำว่าเมษาคำเดียวก็ให้ถูกนะครับหรือจะพิมพ์คำว่าเมจุดยอก็ให้ถูกนะครับลองเล่นดูนะครับผมกดที่ F8 เล่นเฉพาะแต่หน้านี้ครับครับสมมติว่าพิมพ์คำว่าเดือนเมษาสมมุตินะฮะสมมิตครับก็ให้ถูกเหมือนกันนะครับกรณีที่
คำถามและคำตอบนะครับมีขนาดยาวเกินไปหรือว่ากว้างเกินไปนะครับเราจะจัดให้มีขนาดกระทัดรัดขึ้นหรือว่าจัดกึ่งกลางนะครับแล้วก็จัดการแก้ไขนะฮะแล้วก็จัดกึ่งกลางนะครับไปที่ property นะฮะและที่ format นะครับจัดกึ่งกลางในส่วนของกรอบคำตอบก็เช่นเดียวกันนะฮะให้คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ใช้เมาส์ครับคลิกที่ปุ่มตรงกลางด้านขวามือนะฮะหดลงมาให้สั้นลงนะครับให้สั้นลงแล้วก็เลื่อนมาในตำแหน่งที่เราต้องการเช่นต้องการจะให้คำตอบอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เลื่อนหดลงมานะครับลองพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกด F8 นะฮะนะครับคำตอบก็จะอยู่ตรงกลางนะฮะนี่ครับในส่วนการตกแต่งอื่นๆนั้นก็ให้ไปดูในหัวข้อที่ว่าในเรื่องของการตกแต่งนะครับ submit นะครับถูกต้องครับปิดเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการทำแบบทดสอบแบบ short answer นะครับหรือว่าตอบคำถามสั้นๆนะครับ